สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันพุธที่13มีนาคม2567มานำเสนอครับก้าวไกลกรรมที่ก่อไม่เป็นไรนะก้าวไกลยุบพรรคไม่ถึงชีวาวายตั้งใหม่ก็แป๊บเดียวแต่ถ้าใครหลอกเด็กไปติดคุกอดข้าวนั่นต่างหากชีวาอาจถึงวายตายไปเป็นปีศาจหิวโหยเมื่อวาน12มีนาคม67กกต.มีมติเอกฉันท์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลและให้ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ใช้เป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา92วงเล็บ1พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ที่บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นโดยวงเล็บ1กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไว้แล้วเมื่อ31มกราคม67พร้อมสั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำนั้นต่อมา1กุมภาพันธ์67นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรผู้ร้องศาลในเรื่องนี้จนมีผลได้ดำเนินการต่อขั้นที่2ไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อให้บังคับกับพรรคก้าวไกลให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลให้เป็นไปตามพ.ร.บ.พรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วงเล็บ1ใครบ้างล่ะที่จะถูกหวยที่เป็นหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคช่วงนั้นก็ประกอบด้วย1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรค2นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรค3นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิก4นายนกรพงษ์สุพนิมิตตระกูลนายทะเบียน5นายปฏิพัฒน์สันติภาวดากรรมการบริหารพรรคภาคเหนือ 6. นายสมชายฝั่งชลจิตกรรมการบริหารพรรคภาคใต้ 7. นางสาวอมรัตน์โชคคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง 8. นางสาวเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคภาคตะวันออก 9. นายอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคภาคอีสาน 10.นายสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคด้านแรงงานทั้ง10คนนี้เตรียมไปสมัครงานบริษัทไทยสัมมิตไว้ล่วงหน้าได้เลยกกต.ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวันไหนก็นับไปได้เลยไม่เกินเดือนครึ่งมีคำวินิจฉัยออกมาแน่ในกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าถ้ายุบพรรคแล้วมีกำหนดเวลาเท่าใดในการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคนั่นหมายถึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลแต่ถ้าดูจากกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติศาลท่านสั่งเพิกถอน10ปีแต่กฎหมายมีข้อห้ามและบทกำหนดโทษไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีการยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบจะไม่สามารถจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ในระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่ถูกยุบพรรคถ้าฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 140,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องยุบพรรคผมเห็นคนก้าวไกลเขาชิวๆนะเพราะเขาล้วนแล้วแต่เรียนกันมาสูงๆทั้งนั้นทั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติคือผู้ออกกฎหมายฉะนั้นเขารู้ว่าการใช้สิทธิเสรีภาพไปในทางล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในทางนิติศาสตร์เรียกว่าทำผิดกฎหมายในทางมนุษยศาสตร์เรียกว่าคิดชั่วทำชั่วคือผิดทั้งทางนิตินัยตามรัฐธรรมนูญบัญญัติผิดทั้งทางพฤตินัยตามธรรมชาติบัญญัติใครทำกรรมอย่างใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมที่ทำไว้ทั้งด้านดีและด้านชั่วตามทฤษฎีหลอกเด็กตายหนึ่งเกิดแสนแต่นี่ตายสิบต้องเกิดหนึ่งล้านงั้นสิบางกุมารที่ฝันจะได้เหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเป็นใหญ่แทนถึงได้ยิ้มระรื่นเมื่อทราบมติกกต.ให้ส่งสารพิจารณายุบพรรคพิธาไปชัยธวัฒไปรองอ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาที่อุตส่าห์ลี้ภัยพรรคไปสังกัดเป็นธรรมแต่ด้วยกรรมดั้งเดิมก็คงกระเด็นกระดอนจากบัลลังก์รองประธานสภาไปด้วยยังวิบากกรรมที่ทำกันเป็นขบวนการยังไม่หมดแค่นี้เมื่อ1กุมภาพันธ์67นายธีรยุทธสุวรรณเกษรไปยื่นกกต.ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคจนกกต.มีมติส่งวันนี้แล้ววันต่อมา2กุมภาพันธ์67นายธีรยุทธเก็บกวาดขั้นสุดท้ายไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบเอาผิดจริยธรรมพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกล44คนที่ร่วมเสนอชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา112นั่นด้วยเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นหมายความว่านอกจาก10คนถูกเพิกถอนสิทธิ์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคแล้วอีก44ส.ส.ก้าวไกลมีหนาวท่ามกลางเมืองไทยดีกรีกว่า40องศาซึ่งยังต้องลุ้นต่อว่าปปช.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยหรือไม่และถ้าส่งจะส่งเมื่อใด44คนใครบ้างล่ะที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112ก็มีทั้งเจ้าประจำและขาจรดังนี้ 1. นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรค 2. นายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.รายชื่อ 3. นายธีรชัยพันธุมาตร ส.ส.รายชื่อ 4. นางสาวยานนิชาบัวเพื่อน ส.ส.จันทบุรี 5. นางสาวสิริกัญญาตันสกุล ส.ส.รายชื่อ 6.นายกัญจพงศ์ยงสุทธนามณีส.ส.รายชื่อ 7. นางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.รายชื่อ 8. พันตำรวจตรีชลิตเลาหะอุดมพันธ์ส.ส.รายชื่อ 6. นายนิติพลผิวเหมาะส.ส.รายชื่อ 10. นายเท่าพิภพลิ้มจิตตกรส.ส.กทม. 11. นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม. 12. นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.รายชื่อ13นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลก14นางอมรัตโชคประมิตรกุลส.ส.รายชื่อ15นายประเสริฐพงษ์ สอนุวัฒน์ส.ส.รายชื่อ16นายปริญญาช่วยเกตคิริรัตน์ส.ส.รายชื่อ17นายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.รายชื่อ18นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.กทม19นางสาวณทีพัฒน์กุลเศษสิทธิ์ ส.ส.รายชื่อ 20นางสาวสุทธวรรณสุบรรณณอยุธยาส.ส.นครปฐม 21นายวรภพวิริยะโรจน์ ส.ส.รายชื่อ 22นายคำฟองเทพาคำส.ส.รายชื่อ 23นายสมเกียรติถนอมศิลป์ ส.ส.กทม 24นายทองแดงเบญจปักษ์ ส.ส.สมุทรสาคร 25นายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทรา 26นายจรัตคุ้มไข่น้ำส.ส.ชลบุรี 27นายสุเทพอู่ฮั่นส.ส.รายชื่อ 28นายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.รายชื่อ 29นายอภิชาติสิริสุนทรส.ส.รายชื่อ30นายองค์การชัยบุตรส.ส.รายชื่อ31พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถส.ส.รายชื่อ32นายณัฐพงษ์สืบศักดิ์วงศ์ส.ส.รายชื่อ33นายศักดินัยนุ่มหนูส.ส.ตราด34นายมานพคีรีภูวดลส.ส.รายชื่อ35นายวาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.รายชื่อ36นางสาววันวิสาไม้สนส.ส.รายชื่อ37นายวิโรจน์ลักษณาอดิสรส.ส.รายชื่อ
38นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.รายชื่อ39นายทวีศักดิ์ทักษิณส.ส.รายชื่อ40นายสมชายฝั่งชลจิตส.ส.รายชื่อ41นายสมเกียรติชัยวิสุทธิ์กุลส.ส.รายชื่อ42นายวุฒินันท์บุญชูส.ส.สมุทรปราการ43นายรังสิมันต์โรมส.ส.รายชื่อ44นายสุรวาททองบุกส.ส.รายชื่อโอ้โหถ้าปปช.ส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัยและถ้ามีผลออกมาเหมือนนางสาวปารีณาพันนิกากนกวรรณธนิการแล้วก็ก้าวไกลมีแค่3นิ้วอยู่แล้วคราวนี้นิ้วกุดยกพักเลยนะเนี่ยทั้งตัวตึงตัวหย่อนไปหมดเลยทั้งอาจพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งทั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา235ว่าด้วยการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมทีแรกยังแอบดีใจเหลือคุณใหม่สิริกัญญาไว้คนถือว่าคุ้มพักก้าวไกลยังมีตัวตึงขึ้นนั่งตังขึ้นหัวหน้าพักได้สบายสบายแต่ถ้าคุณใหม่ถูกกวาดไปด้วยผมเงี้ยใจหายหมดเลยล้างเผ่าพันธุ์กันแบบนี้เห็นทีต้องให้ปิเชงตุดมุดออกจากใต้กระโปรงเด็กมาทำนิติสงครามซะแล้วมั้งคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ